นี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะพระเอกของเราในวันนี้นะคะก็กรงงอกนั่นเองค่ะเรียกว่าตอนนี้โด่งดังมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะไปทางไหนคุยกับใครก็มีแต่คนถามถึงเขากรงงอกกันทั้งนั้นเลยแหละค่ะพูดอะไรมาถึงนี่เลยนะคะสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวโครงการข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเพื่อจะมาเรียนรู้วิธีการแปรรูปข้าวกรงงอกนะคะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอย่างวันนี้นี่เลยค่ะจะแปรรูปให้เป็นน้ำข้าวกรงงอกนั่นเองนะคะแต่จะเป็นอย่างไรนะคะมีขั้นตอนวิธีการทำแบบไหนนะคะต้องเรียนหาจากพี่สกลแล้วล่ะค่ะอันดับแรกคือต้องมีข้าวกรงงอกนี่เรามีแล้วข้าวกรงงอกนะคะนี่แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็มีต้องมีเครื่องค่ะเครื่องทำน้ำอันนี้เราจะใช้เครื่องทำน้ำข้าวกรงเครื่องทำน้ำเต้าหู้อ๋อค่ะพอเรามีเครื่องเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปล่ะคะก็ทำจับกรรมวิธีเลยก็ใส่น้ำนะคะใส่น้ำเข้าไป2ลิตรนะคะแล้วก็ใส่ข้าวข้าวถ้าเป็นข้าวกรงงอกตัวนี้ไม่ต้องล้างน้ำเพราะว่าเขาผ่านกระบวนการที่ทำให้งอกแล้วก็อบแห้งมาแล้วส่วนถ้าใครนะคะอยากจะทำข้าวกล้องงอกด้วยตัวเองก็ไม่ยากค่ะเพียงแค่นำข้าวกล้องที่สีมาใหม่ๆนะคะโดยเลือกดูจากข้าวที่มีสีใสและก็มีจมูกข้าวสีเขียวๆอยู่ตรงปลายข้าวค่ะจากนั้นก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 5-10 ชั่วโมงแล้วจึงนำมาบ่มด้วยการหุ้มด้วยผ้าขาวบางนะคะใส่กล่องปิดฝาไว้อีกประมาณ 10-24 ชั่วโมงค่ะข้าวกล้องก็จะงอกออกมาพร้อมกับสารกาบาค่ะพอเราได้ข้าวกล้องเราทำข้าวกล้องงอกเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ในนี้เลยทำเหมือนกันแล้วก็ปั่นออกมากระบวนการออกมาเรียบร้อยก็จะได้เป็นน้ำข้าวกล้องงอกโอ้โหเราต้องผสมอะไรอื่นด้วยนี่คะถ้าเป็นผู้มีอายุนะคะแนะนำให้ดื่มได้เลยค่ะไม่ต้องผสมอะไรเพราะว่าสมัยเด็กๆเราก็ทานข้าวทานน้ำข้าวกันอยู่แล้วเนาะถ้าบางคนอาจจะเติมเกลือนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นเด็กนะคะแนะนำให้ปรุงด้วยนมสดก็ได้ค่ะแล้วก็เติมโปรตีนเติมโกโก้อะไรพวกนี้เข้าไปนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะใส่กาแฟเลยอาหารเช้าวันนี้บ้านนี้ทานน้ำข้าวกล้องทานกาแฟไม่ต้องนี่เลยไม่ต้องทานข้าวมาได้กับมาแทนข้าวได้แต่ว่าเราสามารถนำมาปรุงรสกับอะไรต่างๆได้หมดเลยธัญพืชต่างๆแล้วก็ใส่ธัญพืชก็ได้น้ำพึ่งก็ได้นะคะน้ำพึ่งก็อร่อยค่ะผงงาดำที่เขาคั่วแล้วนะคะพวกจมูกข้าวอะไรพวกนั้นก็เอามาเติมทานได้เลยจะเพิ่มคุณค่าไม่ต้องไปหาอาหารเสริมแพงๆนะคะค่ะทางผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การจัดมิการทานไอศกรีมจากข้าวกล้องงอกนั่นเองนะคะมีแล้วก็ส่วนผสมจะมีอะไรบ้างคะอาจารย์ก็จะมีน้ำข้าวกล้องงอก1กิโลนะคะไอศกรีม1กิโลน้ำตาลทราย230กรัมแล้วก็รำข้าวค่ะประมาณสัก30กรัมนะคะเดี๋ยวนะคะอาจารย์รำข้าวเหรอคะค่ะรำข้าวนี่รำข้าวเดียวที่เราให้ทุกคนใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะชิปมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้ารำมานะคะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วเด็กเนี่ยก็แบบว่ามันจะช่วยในการขับถ่ายแล้วก็มีเส้นใยอาหารเยอะค่ะจากนั้นนะคะก็นำน้ำข้าวกล้องงอกแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปในภาชนะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจะให้ดีก็ตั้งไฟไว้อ่อนๆด้วยนะคะเพื่อเพิ่มการละลายให้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็จึงใส่กะทิคั้นสดซึ่งมาผสมน้ำคั้นออกมาจากหัวกะทิเท่านั้นลงไปด้วยนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็จึงใส่รำข้าวที่เตรียมไว้ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันแล้วก็คุณค่าทางอาหารด้วยละค่ะแต่ก็ควรจะแยกรำออกมาผสมในถ้วยเล็กๆนะคะเพื่อให้สามารถคนเข้ากันได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะพอทุกอย่างผสมเข้ากันหมดแล้วนะคะก็นำไปใส่เครื่องปั่นไอศกรีมอีกประมาณ1ชั่วโมงก็จะได้ไอศกรีมข้าวกล้องงอกแสนอร่อยแล้วก็เปี่ยมคุณประโยชน์แล้วละค่ะมีรำข้าวปนอยู่ในไอศกรีมด้วยนะคะนี่แหละไอศกรีมดูเป็นไอศกรีมข้าวกล้องงอกผสมรำข้าวที่ว่าโอ้โหเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ทางอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ขอลองชิมดูก่อนแล้วหอมข้าวนะอาจารย์หอมข้าวแล้วก็ได้กลิ่นรำค่ะเราต้องสมบูรณ์ร่วนทวนแน่เลยได้กินบ่อยๆนะคะเห็นบอกว่าไอศกรีมรำข้าวเนี่ยกินแล้วไม่อ้วน
ค่ะเพราะว่าข้าวกล้องอ่ะมันก็ทำให้แบบไม่อ้วนหนึ่งนะคะสองเบาหวานไม่เป็นแน่นอนเพราะทานข้าวกล้องเพราะว่ามันมีเส้นใยจากอาหารเยอะไม่เหมือนกับข้าวขาวข้าวขาวเนี่ยนะคะจะมีแต่แป้งเมื่อเราบริโภคแป้งมากๆมันก็จะสะสมเป็นเหมือนกับว่าได้แต่น้ำตาลนะคะแป้งมันก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลถูกไหมคะเราก็จะอ้วนถ้าเราหันมาทานข้าวกล้องเนี่ยค่ะระบบขับถ่ายก็ดีน้ำหนักก็ไม่ขึ้นนะคะแม่ผู้ชมค่ะเรียกว่าข้าวไทยของเรานั้นนะคะสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจริงๆเลยล่ะค่ะฉะนั้นเราต้องตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญแล้วก็บุญคุณของข้าวกันให้มากๆนะคะและที่สำคัญค่ะเราในฐานะคนไทยนะคะก็ต้องรับประทานข้าวไทยแล้วก็อุดหนุนข้าวไทยกันให้มากๆด้วยนะคะชาวนาไทยของเราจะได้มีกำลังแรงกายแรงใจค่ะในการที่จะทำนาปลูกข้าวให้เราได้ทานกันแบบนี้ต่อไปอีกนานๆค่ะ